พียงแต่พอดีตอนนี้เนี่ยพอเศรษฐกิจมันสะอึกทุกอย่างมันสะอึกมันก็เลยดูเหมือนช้าดูเหมือนเหนื่อยๆไปหมดอ่ะก็กำไรมันลดลงไงพี่แค่นั้นเองอะไรนะฮะโอ้ไม่เข้าใจคำถามพี่เขาไม่จำเป็นต้องซื้อแทนนี่พี่ทำไมเขาต้องซื้อแทนผมไม่เข้าใจไม่ใช่ตรงนี้ราคาไอ้ตอนนั้นคนก็มีกลุ่มนะที่ว่ามาทดแทนได้ไม่คือตอนที่ตลาดหุ้นมันกำไรลดลงมันไม่มีตัวมาทดแทนนะพี่เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมคือมันไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะหุ้นมันไม่ใช่แปลว่าไอซีทีกำไรลดลงพลังงานกำไรเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แปลว่ากำไรตัวนั้นมาใส่ตัวนี้นะไม่ใช่นะคือทุกวันนี้เนี่ยพอเศรษฐกิจมันชะลอตัวเนี่ยหรือว่ามันเกิดปัจจัยแต่ละอันเนี่ยสมมุติถ้าเศรษฐกิจมันชะลอตัวมันก็ลงทั้งหมดมันเป็นภาพแมคโครแต่ ICT เนี่ยที่มันมีอัตราเร่งสูงกว่าเพราะว่ามันมีภาพประมูลที่สูงกว่ามันก็เลยเป็นภาพตัวมันก็เลยลงแรงพลังงานมันมีความปัญหาเรื่องราคามันก็เลยลงแรงตามแต่มันไม่ได้แปลว่าสมมุติ ICT กําไร100พลังงานกําไร50 ICT กําไรเหลือ0ไอ้กำไรร้อยของ ICT มาใส่พลังงานไม่ใช่นะพี่วิธีคิดของกองทุนนะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาตอนนี้ต้องพอราคาลงเขาก็ขายแล้วเสร็จแล้วต่อไปก็จะทำไงต่อก็ราคาลงมาเกินกว่าเหตุผลเขาก็ซื้อคืนแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรนี่ฮะแต่เขาสามารถจะถือเงินสดไปเลยได้ไม่มีใครบังคับเขาเนี่ยฮะโอ้ยพี่อี้ผมบอกให้ผมเพิ่งไปคุยกับ MD โบรกเกอร์ฝรั่งอ่ะเดี๋ยวนี้กองทุนเอาชื่อเดียวกันเนี่ยนะกองทุนฝรั่งเนี่ยนะชื่อเดียวกันเนี่ยนะแต่ฟันเมเจอร์คนละฟันเมเจอร์คนหนึ่งถือ2ปีกองทุนชื่อเดียวกันนะเขาเอ่ยชื่อด้วยแต่ไม่อยากเล่ารายละเอียดสมมติพี่เป็นกองทุนชื่อเดียวกันเนี่ยคือกองทุนชื่อเดียวกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีกองเดียวพี่เข้าใจใช่ไหมสมมติมีฟันเฟเจอร์มา2คนแต่จริงๆเขามี20เขาไปคุยนาย A เขาบอกผมเล่นหุ้นถือ5ปีครับนาย B กองทุนชื่อเดียวกันนะผมซื้อเช้าขายบ่ายครับแต่มันไม่ได้ซื้อเช้าขายบ่ายนี่พูดตัวอย่างอาจจะซื้ออาทิตย์นี้ขายอาทิตย์หน้าก็มีกองเดียวกันนะชื่อเดียวกันนะแต่คนละกองที่ตัวเองบริหารเพราะฟันเฟเจอร์คนละคนกันเป็นไปได้หมดอ่ะก็แค่แล้วแต่มุมมองฟันเมเจอร์ครับเพราะคนที่เขาเล่นเร็วเขาจะมีความรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันไม่แน่นอนเขาอยากถึงเงินสดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเล่นเร็วพี่จะอะไรวัดอ่ะแปลว่าเวลาเงินเราเข้าไปในกองทุนเขาอาจจะเอาไปถือว่ากองทุนไว้แต่ว่าก็จะมีคนมาจับที่หลายๆไม่นี่พูดถึงฝรั่งนะนี่พูดถึงฝรั่งนี่พูดถึงฝรั่งกองไทยไม่รู้กองไทยไม่รู้นี่พูดถึงฝรั่งโอเคไปกลุ่มต่อไปนะครับพลังงานเอ้ยธนาคารพาณิชย์จำได้ไหมฮะธนาคารพาณิชย์เนี่ยผมเคยบอกว่ามันแย่จำได้ไหมแต่ตอนนี้มันแย่จนไม่รู้จะแย่ยังไงละคือธนาคารพาณิชย์ก่อนหน้านี้ที่ผมคิดว่ามันแย่เพราะว่าพอเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยหนึ่งธนาคารก็ไม่อยากปล่อยกู้ซึ่งก็จริงคุณก็เห็นว่าการปล่อยกู้น้อยลง2 NPL ก็เพิ่มขึ้นนะครับ3มันมีหลายเรื่องที่ผมเคยพูดตลอดแต่มันก็ยังไม่เห็นมีอะไรข่าวอะไรมาไอ้เรื่องที่เงินหมื่นกว่าล้าน 20,000 ล้านอะไรที่ผมเคยพูดตลอดอะไอ้เรื่องสหกรณ์เรื่องอะไรพวกเนี้ยโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ตอนเนี้ยประเด็นก็คือที่มันน่าดีใจนะคือมันแย่จนลงมาถึงฐานแล้วอะนี่เป็นภาพ weekly นะฮะของไทยพาณิชย์ถามว่าทำไมผมเอากราฟไทยพาณิชย์มาให้ดูเพราะไทยพาณิชย์เป็นหุ้นที่ลงเร็วพอสมควรในช่วงนี้ผมเอาภาพตั้งแต่1999เลยนะพี่ไล่โลนะพี่ดูนะนี่โลขึ้นมาเห็นไหมมันไล่สโลปขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าดูสโลปขึ้นเนี่ยไทยพาณิชย์เมื่อวันพฤหัสเนี่ยทำไปโลเกือบ110
สโลปขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่100เพราะฉะนั้นมันถือว่ามันลงมาที่ฐานละเพราะฉะนั้นแบงค์จากที่มันไม่ดีเนี่ยนะตอนนี้มันลงมาจงถือว่าราคาเนี่ยสมเหตุสมผลแล้วเพราะอย่าลืมว่ารอบนี้เนี่ยแบงค์ลงเร็วและแรงมากนะครับอย่างเช่นไทยพาณิชย์รอบนี้ลงจาก200มาเกือบ100 50% นะฮะคือตอนนี้ราคาแบงค์แถวเนี้ยไม่ต้องกลัวลงแรงแล้วเพราะลงแรงแบบนี้คือวิกฤตละซึ่งมันไม่น่าจะเกิดวิกฤตฮะแล้วยังไงพี่มันไม่จำเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือแบงค์ราคาแถวนี้เป็นราคาที่ผมว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วพี่ค่อนข้างสมเหตุสมผลละก็คือว่าเป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงนะครับใครคิดอยากจะเล่นแบงค์ก็เล่นได้แต่ตอนนี้ดูเซ็นดิ้งเด็กด้วยคือเซ็นดิ้งเด็กรอบนี้ไม่ใช่กลับไปบูมนะผมบอกก่อนอยู่ในแค่ขารีบาวด์อ่อนๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะทุ่มเล่นเยอะเพียงแต่ว่าที่บอกในช่วงแรกคือเส้นเด็กมันยังไปได้ในการรีบาวด์แต่แบงก์ตอนนี้ไม่ต้องกลัวละนะครับเมื่อกี้จะพูดถึง IPP ก็แนวๆว่าก็ลงก้นแล้วแบงก์นี่ต้องเริ่มต่ำสุดแล้วเวลาปัจจัยมองเดี๋ยวพี่ผมยังคุยยังไม่ถึงทุกกลุ่มเลยเดี๋ยวสรุปให้ฟังเข้าใจคำถามพี่ก็คือว่าแล้วอย่างนี้เอาแล้วกลุ่มใหญ่ๆลงหมดแล้วเซ็ตจะเป็นไงซึ่งพูดไปแล้วไงพี่จะซื้อจะขายเปิดหน้า6นะผมเขียนว่ามองลายตัวสำหรับท่านที่ยังมีเงินสดเหลือชัดเจนนะต่อกลับมาแบงค์ใครมีคำถามครับมันหลุดเน็กไลน์แล้วถ้ามันวัดระยะลงมามันต้องไม่ถึง SCB เนี่ยฮะครับเนี่ยมันเป็นดับเบิ้ลท็อปอ่ะแล้วมันทำแพทเทิร์นดับเบิ้ลท็อปสมบูรณ์แต่แล้วหลุดเน็กไลน์ลงมาแล้วยังไงฮะแปลว่ามันจะวิ่งไปที่ร้อยหนึ่งหรือเปล่าไม่ถึงอ่ะครับครับอย่างนี้แปลว่าถ้าเซ็ตมันหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยหลุด1,200ก็อาจจะวิ่งไม่ถึง800ก็เป็นไปได้อันนั้นถึงครับอันนั้นมีโอกาสถึงครับคือมันมีแฟกเตอร์หลายอย่างผมเข้าใจคำถามนะฮะไม่ว่าคำถามที่ถามเรื่องดับเบิ้ลท็อปเน็กไลน์ครับคือเทคนิคอลแอดวานซ์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะครับคอมพลีเคทครับมันคอมพลีเคทกว่านั้นครับครับมีคำถามแบงค์ไม่มีใครถามเรื่องแบงค์เลยครับไม่มีใครติดแบงค์เลยฮะไม่ก็พี่ติดพี่ไม่ถามแบบว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแบงค์กรุงเทพไม่ซื้อไม่ใช่คือตอนนี้เนี่ยพี่เข้าใจไหมคือแก๊ปเราต้องการเล่นแบบสั้นๆไงนึกออกไหมเบเดี๋ยวนะฮะคืนชันเบเนี่ยข้อเสียมันคืออย่างนี้ฮะนี่ดูเพียวเทคนิคนะฮะคือมันโลต่ำกว่า30ถ้าเมื่อไหร่มันทะลุ30ค่อยกลับไปเล่นอย่างนี้อย่าเพิ่งกลับไปเล่นนะครับKTB นะฮะจริงๆ KTB เนี่ยโดยโครงสร้างมันควรจะดีเพราะมันจะมีเรื่องโครงการภาครัฐแต่พี่ดูสังเกตตอนหลุดตรงเนี้ยมันก็เลยโครงสร้างมันก็เลยไม่สวยมันก็เลยผมก็เลยไม่สนใจคือถามว่า KTB จากใกล้ๆ16จะวิ่งไปใกล้ๆ17ได้ไหมเป็นไปได้แต่โอกาสทะลุ17ไม่ง่ายดูจากแนวต้านแล้วครับทุนเท่าไหร่ครับ17.50ก็อยู่เฉยๆฮะแล้วพอขึ้นมา17ตอนนั้นคิดว่าจะเอาไงขายหรือไม่ขายทุน18ก็ดูตอน17เลยพี่ดูตอน17ไม่ถั่วฮะเพราะมันใกล้ไปนิดหนึ่งที่แคปนะฮะผมว่ามันไม่ไปนะคุณหมอเพราะว่ารถปีนี้ก็ไม่น่าฟื้นรถปีนี้ก็ไม่น่าฝืนเพราะว่ามันมีเรื่องภาษี
แล้วก็ปีที่แล้วขนาดเขารู้ว่าปีนี้ราคารถจะฟื้นงานมอเตอร์โชว์เอ้ยมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปียอดจองต่ำกว่าที่คาดไว้3,000 4,000 คันนะครับไอ้ยอดจองที่สูงกว่าที่คาดมีแต่บิ๊กไบค์คือผมไม่ได้เชียร์ซื้อแบงค์นะฮะผมแค่ต้องการบอกว่าแบงค์ตอนนี้มันเป็นราคาที่ สมเหตุสมผลแล้วคือถ้าใครฟังใครมาฟังทุกครั้งเนี่ยผมค่อนข้างแบริชกับแบงค์มาตลอดในรอบ 5-6 เดือนหลังนะครับผมแบริชกับแบงค์มาตลอดด้วยเหตุผลที่ผมกลัวว่ามันจะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ผมบอกผมไม่แบริชกับแบงค์แล้วเพราะว่าแบงค์เนี่ยมันลงมาจนราคาตลาดมันสมเหตุสมผลแล้วไอ้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการส่งสัญญาณแค่นั้นเองมันรีเวิร์สตามเซตอยู่แล้วครับ ICT Bank เซตขึ้นมันก็ขึ้นเซตลงมันก็ลงแค่นั้นเองครับเรื่องไม่มีตัวไม่ต้องกลัวนะครับมีตัวทุกวันแน่ครับครับไม่ต้องกลัวไม่มีตัวเล่นฮะเอาให้มีเงินสดก่อนฮะอะไรนะฮะว่าอะไรครับพี่จะถามว่าแล้วแต่พี่เลยครับถ้าเขาซื้อผมก็บอกว่ามันคือผมต้องการแค่ส่งสัญญาณทุกครั้งเนี่ยผมบอกว่าพยายามอย่าไปพึ่งไปยุ่งเพราะว่ากราฟเนี่ยมันน่าจะไม่ดีแต่ตอนนี้ผมกำลังบอกว่ามันไม่ได้แย่กว่าตลาดแล้วปกติแบงค์เนี่ยที่ผมค่อนข้างกังวลก็คือสมมติตลาดลง10เอาอธิบายง่ายๆแบงค์จะลงมากกว่า10แต่ตอนนี้ตลาดลง10มันก็10คือมันเท่ากับเซตละมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันน่ากลัวละคือมันลงจนไม่น่ากลัวแล้วอะเหมือนกันเลยครับ BBL เหมือนกันนะเหมือนกันนะแถวนี้คือมันสมเหตุสมผลไปหมดแล้วอาจารย์ครับเดือนที่แล้วที่มาสัมมนาเนี่ยอาจารย์ตัวท็อปปิกไว้ว่าถ้ามันลงแรงกว่านี้มันจะเป็นที่สังเกตแล้วแหละแล้ววันนั้นอาจารย์โชว์กราฟของตัวใหญ่ที่ตัวให้ดูคือมันอยู่ที่แนวรับใช่มันหลุดไปตั้งแต่หลังจากเราโชว์ใหญ่นั่นแหละครับแต่เดือนนี้ไอ้ทุกตัวมันก็อยู่ที่แนวรับเหมือนกันอาจารย์ใช่ก็ถึงบอกว่าตอนนี้มันสมเหตุสมผลหมดแล้วไงฮะก็เหมือนเซตที่ 1,200 ไม่แพงแบงค์ราคานี้ก็ไม่แพงแต่ถามว่าจะต้องซื้อทันทีไหมก็เฉยๆแต่ถ้าเซตขึ้นไปรีบาวไปใกล้ 1,300 มันก็รีบาวด้วยแค่นั้นเองครับคือเอาเป็นว่าถ้าบางจะต้องซื้อจริงๆก็ซื้อได้แค่นั้นเองแล้ว LS Bank นี่ยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อยากได้ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องขายผมเชื่อว่ายังไงต้องขายพี่สังเกตดิไอ้ขาอย่างนี้คืออะไรขาอย่างนี้คืออะไรอ่ะใครเดาราคาพร้อมกันเขาจะซื้อบาท60แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคนขายจะขาย2บาทกว่าถ้าเขาไม่ซื้อบาท60ตกมาบาท35ทำไมมีคนลากไปบาท60แล้วมาจากบาท60ทำไมเขาไม่ดาลากไป2บาทอ่ะเพราะอะไรอันนี้ผมดูจากกราฟนะผมไม่มีอินไซด์เลยนะเขาจะซื้อบาท60เชื่อดิกลุ่มไหนตามความต้องการผมบอกผมดูจากกราฟผมไม่มีอินไซด์พี่ถามกลุ่มไหนผมไม่รู้อ๋อเหรอฮะไม่รู้อันนี้คุณพี่บอกนะว่า CP ซื้อเขาว่าใช่ไหมฮะ CP ซื้อทุกกลุ่มเลยเขาโอ้ยเขามีนี่เลยนะพี่เขามีไอ้ใหญ่มากผิงอันโอ้ผิงอันนี่ใหญ่มากนะพี่ใหญ่ใช่แต่เขาเป็นเงินเป็นใช่เป็นแต่ใหญ่มากครับผิงอันใหญ่มากใหญ่มากถ้าใครดิวกับทางนั้นผิงอันนี่ใหญ่มากๆแลนด์เฮาส์แบงค์นี่แบบคิดเดียวถ้าน้ำมันลงกว่านี้มีอ๋อไม่ในด้านไหนอะครับด้านเรื่องส่งออกด้านอะไรมันมองได้หลายด้านนะครับไม่รู้ว่าด้านไหนอะฮะไม่แน่ใจเขาต้องไม่แน่ใจครับว่าเขามองด้านไหนแต่จริงๆอะบ้านเราตัวสตรัคเจอร์ใหญ่อะเราบริหารผิดจริงๆประเทศเราเป็นประเทศอิมพอร์ตน้ำมันลงเราควรจะได้ประโยชน์แต่ตอนนี้เราดันมาตีความน้ำมันลงเราเสียประโยชน์เนื่องจากสตรัคเจอร์บางอย่างเราทำผิดอย่างเช่นเรื่องส่งออกที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกอะครับนะครับผมว่าเรื่องนี้มันต้องแก้ไขอะฮะคือบ้านเราเป็นประเทศที่อิมพอร์ตน้ำมันพวกเราใช้รถเราแฮปปี้พี่แฮปปี้ไหมฮะเติมน้ำมันนี่แฮปปี้มากเลยใช่ไหมเห็นรถเต็มบ้านเต็มเมืองถึงใช้กัน
แฮปปี้มากเลยปกติมีช่วงนึงน้ำมันแพงๆเราไม่กล้าเปิดแอร์รอมาตอนนี้เราเริ่มกล้าเลยใช่ไหมอ่ะถูกไหมเริ่มกล้าไหมแต่มีช่วงนึงเราไม่กล้านะแบบพอจอดรอปุ๊บดับเครื่องเลยเป็นแม่ร้อนทนหน่อยแต่ตอนนี้เราเริ่มกล้าแล้วพอน้ำมันอย่างใครใช้ E85 ลิตรละ18บาทเนี่ยถูกไหมฮะตอนนี้น้ำมันถูกกว่าแก๊สนะครับอ่ะไม่มีใครถามนะแบงค์ผมไปพลังงานนะพลังงานนะครับเอาประเด็นนี้ก่อนพลังงานกลุ่มที่จะมีเซอร์ไพรส์ใน3กลุ่มใหญ่เนี่ยนะผมอยากให้พี่จับตาก็คือกลุ่มนี้กลุ่มเดียวผมเข้าใจคำถามที่พี่อยากจะซื้อแบงก์กันมากหรือ ICD กันมากนะแต่กลุ่มที่จะมีเซอร์ไพรส์เนี่ยนะในระยะสั้นเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มใหญ่นะคือพลังงานแต่ผมอยากให้พี่ดูเวสเท็กซัสคือเวสเท็กซัสไอตัวอินเด็กซ์เนี่ยไอตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยอันนี้คือราคาน้ำมันดิบนะเวสเท็กซัสถามว่าให้ดูตัวนี้เพราะอะไรไม่ใช่เราประเทศเราอิมพอร์ตจากตัวนี้นะคือมันเป็นทรายที่มันเห็นชัดแค่นั้นเองมันมี2ราคาคือ35กับ40มันก็คือกราฟตัดปกติผมเอาแนวคิดมาจากราคาทองพี่จำทองได้ไหมผมเขียนบทวิเคราะห์อันนึงประมาณเดือน11นะตอนนั้นคนก็กลัวมากเลยเพราะทองมันลงแล้วคนบอกว่ามันจะต้องต่ำกว่าพันแน่นอนเหลือ 7-800 จำได้ไหมแล้วผมบอกว่ามันแถวเนี้ยมันถ้าลงเยอะๆน่าซื้อผมประเมินตัวของน้ำมันอะคล้ายๆกันคือผมลึกๆผมไม่เชื่อว่าจะมี22 23 24นะแต่ผมก็เชื่อเหมือนทุกคนเชื่อว่ามันไม่ฟื้นต้องฟังให้ดีนะผมไม่ได้มองราคาน้ำมันฟื้นนะทองเหมือนกันผมเชื่อแถวเนี้ย1,000ต้นพันอะไรเนี่ยผมซื้อได้หมด1,050ก็ซื้อได้คือต่ำกว่า1,100อ่ะซื้อได้หมดอะเอางี้ดีกว่าแล้วซื้อแต่ต้องซื้อเก็บยาวนะครับน้ำมันผมก็เชื่อคล้ายๆกันแล้วผมก็คิดว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่น้ำมันพยายามสร้างฐานไว้ที่เท่าไหร่แต่ก่อนที่จะสร้างฐานมันจะมีไม้หนึ่งที่รีบาวก่อนเข้าใจไหมและไอ้ไม้ที่รีบาวเนี่ยผมเชื่อว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มใหญ่3กลุ่มที่จะมีเซอร์ไพรส์มากที่สุดเนี่ยในระยะสั้นพี่จับตาดูราคาน้ำมันอย่างเดียวคือราคาน้ำมันตอนนี้จับตาดูง่ายเข้าอะไรก็ได้นะเข้าอะไรไม่ถูกเข้าบูมเบิร์กก็ได้ดูฟรีนะเข้าเว็บไซต์บูมเบิร์กใครเข้าไม่เป็นก็บูมเบิร์ก .com แค่นั้นเองไม่เป็นหรือเปล่าฮะถ้าไม่เป็นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนนี้ก็ได้เป็นนะเดี๋ยวนะเห็นมั้ยใช่ใช่คือวิธีง่ายๆถ้าพี่ไม่อยากดูกราฟนะพี่ก็เข้าเว็บไซต์นะBloomberg นะฮะ .com พอ Bloomberg.com อ่ะหน้าจอมันก็จะมีเนี่ยเห็นไหมเวสเท็กซัสครุยส์พี่ก็ดูตัวเลขตรงนี้ตอนนี้มัน 33.16 ไอ้พวกนี้มันเรียลไทม์ไงถ้าเมื่อไหร่มันเห็น35นะก็แปลว่าตรงนี้มันตัดละเมื่อไหร่40แปลว่าขึ้นเลยแต่เมื่อไหร่เป็น35นะคุณมาเก็งกำไรพลังงานเราเลยเข้าใจประเด็นผมไหมไอเนี่ยถ้าตัวใหญ่ๆที่พี่อยากจะเซอร์ไพรส์เนี่ยผมว่าพลังงานมันมีโอกาสเซอร์ไพรส์มากที่สุดพี่คิดง่ายๆพลังงานของเราเนี่ยปกติมันถ่วงน้ำหนักอินเด็กซ์อยู่30ตอนนี้เหลือ15มันลงมาเยอะสุดโอกาสที่มันจะเด้งเนี่ยมันมีโอกาสแล้วกองทุนน่ะมันเจ๊งพวกนี้เยอะหรือคนที่ถือพลังงานเจ๊งพวกนี้เยอะหรือคนช็อตไว้ก็ต้องเยอะพวกเนี้ยนะครับอันนี้พูดถึงในแง่เก็งกำไรนะครับเพราะฉะนั้นราคากลุ่มน้ำพลังงานเนี่ยผมอยากให้จับตาดูเป็นพิเศษนะครับอยากให้จับตาดูเป็นพิเศษแต่ว่าดีไลน์อะไรพวกนี้คือ pricing ไปหมดแล้วนะครับคือแบบก็บอก over supply หรือแบบอะไรอย่างเงี้ย demand จีนลดลงแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมคือผมไม่ได้รู้เก่งเรื่องอีหลานมากนักนะแต่ผมเชื่อว่าพวกเนี้ยคนที่อยู่ในตลาดเทรดคอมมูนิตี้เขาเก่งกว่าเราเยอะอีหลานมีอะไรที่ซับซ้อนเยอะนะพี่รู้ป่าวว่าไปอิหร่านแต่ละจังหวัดต้องขอวีซ่านะครับผมเคยเห็นคนมาพูดถึงเรื่องนู่นเรื่องนี้มันยังไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่โอ้โหเก่งมากเลยฟังเหมือนนึกว่าอยู่อิหร่านเออ